ถอดมาปุ๊บใช่โทนี่สตาร์กไหมอ่ะเป็นเท็ดดี้สตาร์กน่ารักเหลือเกินแต่อันเนี้ย 1,500 บาทถูกมากแล้วก็ดีมากด้วยอันนี้50บาทน่ารักมากเลยยังไงก็ต้องซื้อ Beetlejuice อันนี้ Volcom ค่ะครับผมตามแบบฉบับเห็นไหมข้างล่างก็จะมี Volcom ตรงนี้ด้วยเป็นโลโก้ตรงนี้ก็มีเฮ้ hey! สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ตี1ตี2ตี3กว่าแล้วมั้งคะยังไม่ได้นอนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไปช่างช่วยมาที่นั่นเนี่ยเขาจะมีตลาดสุกเปลี่ยนมือทุกคนของมือสองเด็ดมากโดนทุกร้านเลยนะคะเดินมา2ชั่วโมงกว่าได้มาเต็มเลยค่ะเสร็จปุ๊บถ้าสังเกตดูเสื้อชุดเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะกลับมาปุ๊บก็มาพับ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 แล้วเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันว่าเราตื่นเต้นมากถูกมากแล้วก็ของหลากหลายมากทุกคนสมและที่เขาบอกว่าคัดมาล้วนๆนะคะอย่างแรกคือเราดีใจมากวันนี้เราได้น้องกลับมา2คนทุกคนนี่มีน้องอะไรนะคะน้องทอเหรอคะทอฮะเทพเจ้าแห่งสายฟ้านะคะเป็นน้องหมีทอน่ารักมากนี่เขาจะมีเครื่องหัวที่เป็นตัวของหมวกกันน็อกไม่ใช่สิหมวกครอบใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรเฮลเมทเทพเจ้าทอมีคอด้วยนะทุกคนน่ารักมากอะแล้วก็เป็นน้องหมีที่แต่งตัวเหมือนทอเลยอันนี้ร้อยเดียวน่ารักไหมล่ะแล้วก็มีเพื่อนด้วยนะคะอันนี้คือน้องหมีไอออนหมีนี่น่ารักอ่ะเนี่ยปกติเขาก็จะมีหน้ากากอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนเหมือนทรงไอออนแมนเลยถอดมาปุ๊บใช่โทนี่สตาร์กไหมน่าจะเป็นเท็ดดี้สตาร์กน่ารักเหลือเกินไม้บรรทัดหนึ่งพอดีเลยทุกคนน่ารักมากกอดนุ่มกอดอุ่นมากแล้วก็เก๋มากสำหรับใครที่เป็นแฟนซูเปอร์ฮีโร่นะคะตัวละร้อยเท่านั้นทุกคนดีใจมากได้น้องกลับมาบ้านแล้วตอนนี้จะให้น้องช่วยเป็นกำลังใจให้อยู่ด้านหลังก่อนนะคะอ๋อแล้วก็มีนี่ด้วยตัวละ20บาทมีน้องช็อปเปอร์มีของวันพีซแล้วก็มีเจ้าตัวนี้เรียกว่าอะไรนะคะเคโรโร เคโรโรน่ารักเนี่ยเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะซื้อแค่นี้ก็มีความสุขแล้วแต่ว่าไฮไลท์จริงๆเลยทุกคนร้านนั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นพี่2ร้านติดกันนะคะทุกคนและที่เด็ดมากคือเขาจะมีรองเท้าของผู้หญิงเป็นร้านเดียวเลยที่กุนเห็นว่ามีสต็อกรองเท้าคีนมือ2ที่กุนชอบใส่มากแล้วก็มีไซส์กุนด้วยนี่ดูซะก่อนนี่ค่ะรองเท้าเห็นมั้ยพื้นรองเท้ายังดีอยู่เลยเนาะใช่ป่ะพี่ท็อปใช่ครับเต็มจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับรองเท้าหุ้มส้นแบบนี้นะคะทุกคนคือใส่เดินใส่วิ่งปีนป่ายได้ออกแบบมาให้ใช้ชีวิตแบบเอาท์ดอร์อยู่แล้วแต่ถ้าใครมีปัญหาว่าใส่รองเท้าเข้าไปแล้วเนี่ยเท้าอับเหงื่อออกเยอะนะคะมีกลิ่นเท้าเนี่ยรองเท้าคีนจะดีมากเพราะว่าดูสิคะระบายอากาศสุดๆเลยค่ะเป็นเชือกถักเอาแบบนี้นะคะแล้วกูดูแล้วด้วยว่าตรงนี้ค่ะปกติคีนเขาจะต้องสวมลงไปแบบนี้แล้วก็รัดอีกทีนึงด้วยตัวของยางยืดอันนี้ยางยืดอันนี้ยังไม่ยืดใช้ได้เลยค่ะทุกคนข้างในส้นส้นอะไรดีหมดเลยซึ่งถ้าซื้อมือหนึ่งเนี่ยคีนจะประมาณสัก 3,500 ได้เนาะแต่อันเนี้ย 1,500 บาทถูกมากแล้วก็ดีมากด้วยบางคนอาจจะบอกว่าอุ๊ย 1,500 แพงหรือเปล่าแต่จริงๆคือ1คีนมือสองหายากมากแล้วก็มีไซส์กู๊ดด้วยและที่สำคัญที่สุดคืออุ๊ยสภาพเขาดีมากด้วยนะคะคือเอาจริงๆก็เหมือนกับใส่แค่แบบครั้งสองครั้งอะไรแบบนี้เลยประทับใจมากแล้วก็ร้านนั้นเลยก็จะมีรองเท้าอีกอันหนึ่งนี่แวนจริงๆเนี่ยตอนที่เราไปดูเราเห็นอยู่ข้างเดียวค่ะทุกคนเพราะว่าอีกข้างนึงเนี่ยมีน้องอีกคนเขาลองอยู่แต่ปรากฏว่าเขาลองแล้วไม่เอาเราก็เลยไปสอยมาค่ะรองเท้าสีดำคลิปเหลืองนะฮะได้เหลืองสวยงามมากหนังเป็นหนังกลับด้วยนะใช่มันจะเป็นอารมณ์เหมือนรองเท้าผ้าใบที่มีข้อขึ้นมาสูงหน่อยนึงนะทุกคนแล้วก็เหมือนเดิมก็จะมีตัวของโลโก้แวนตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยชอบความที่เขาเป็นหนังกลับแล้วก็หนังกลับเนี่ยยังไม่ลอกยังไม่ถลอกเลยค่ะไม่น่าเชื่อเนาะใครบอกว่าเวลาเล่นสเก็ตใส่รองเท้าแล้วจะพังก็เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยได้ใส่เล่นกันละเป็นใส่เดินเที่ยวใส่แฟชั่นให้ดูสวยงามแล้วก็นี่น่ารักอีแตะฟิลล่าฮะแตะฟิลล่า
200หรือ300บาทเนี่ยแหละค่ะทุกคนไม่แน่ใจชอบเพราะว่า1คือใส่สบายลองใส่ดูแล้วค่ะ2ไซส์กู๊ด3เนี่ยน่ารักมากสงสีอะไรชอบตลาดสุกเปลี่ยนมือของช่างช่วยเนี่ยค่ะทุกคนคือถ้าเป็นที่อื่นเขาจะต้องจับฉลากกันแล้วก็ขายอะไรก็ได้ถูกไหมคะคืออาจจะจับฉลากได้แล้วฉันก็มาตั้งแผงแต่ที่เนี่ยทางมาร์เก็ตติ้งหรือทางเจ้าหน้าที่ของช่างช่วยเขาจะคัดก่อนว่าเอ้ยสินค้าโอเคไหมเหมาะสมกับกลุ่มคนที่มาเดินหรือเปล่ามันก็เลยทำให้เป็นแบบนี้ค่ะคนขายก็ขายของได้คนช็อปก็ช็อปมาเต็มเลยโคลัมเบียค่ะสปอร์ตแวร์คอมพานีเป็นแบรนด์โปรดของพี่ท็อปแล้วก็หลายๆคนที่เป็นสายเอาท์ดอร์เทรคกิ้งแบบนี้นะคะอันเนี้ยพี่เขาเห็นปุ๊บพี่เขาเอาเลยต้องถามว่าทำไมพี่ท็อปถึงชอบกระเป๋าใบนี้ค่ะอันดับแรกเลยผ้าเป็นผ้าคอนดูล่าคอนดูล่าคืออะไรคะรู้จักคำว่าคอนดูล่าไหมก็คืออย่างพวกเสื้อเกาะหรือว่าอุปกรณ์ทางทหารมิลิเทอรี่อะฮะมันจะเป็นคล้ายๆผ้าที่ตะข่ายทีใช่ถ้าอธิบายเนื้อผ้าให้ดูนะเหมือนเขาว่าตัวตะข่ายทีแล้วก็ตัวผ้าเขาเนี่ยจะมันๆเลื่อมๆใช่ค่ะเนี่ยมันจะมันๆประมาณนึงแล้วพอคุณกู๊ดเปิดด้านในท็อปไม่ได้เข้าไปดูนะคุณกู๊ดเปิดด้านในเข้ามาเลยสันนิษฐานว่ากันน้ำใช่นั่นแหละฮะก็ไม่ต้องคิดมากแล้วอีกอย่างก็คือตัวสายสะพายเขาอะฮะที่ปรับได้ถ้าของทำเหมือนเนาะตัวนั้นจะไม่ใช่อย่างนี้เอ้ยอันนี้เก๋อันนี้คือระบบล็อกของโคลัมเบียอ๋อถ้าโคลัมเบียต้องเป็นแบบนี้บางรุ่นในบางรุ่นเนี่ยฮะง้างออกมาแล้วถึงจะค่อยมันดีนะคะมันจะทำให้เหมือนกับ1คือมันล็อก2สมมุติว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนอย่างเงี้ยมันก็ง่ายกว่านะเนี่ยดูดิแป๊บเดียวเองอ่ะอุ๊ยระบบนี้เก๋มากผ้าคอนดูล่าเนี่ยถ้าคุณฟู้ดเคยเห็นไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นชุดเล่นบีบีกันราคาถูก 7-800 อะไรอย่างเงี้ยตัวผ้ามันจะเงาเลื่อมเลยแต่อันนี้มันไม่ได้เงาเลื่อมไม่ได้เงาเลื่อมมันจะเป็นคอนดูล่าที่เขาไม่แน่ใจว่า 800D หรือเปล่าคือมันจะมีเลเวลของอันนี้เริ่มเทคนิคงงแล้วค่ะซึ่งจริงๆมันก็น่าจะสมศักดิ์ศรีของแบรนด์โคลัมเบียเขาอะค่ะทุกคนเพราะมันเป็นแบรนด์เหมือน outdoor sport เนอะคือจริงๆผลิตมาให้มันทนทานมากๆหลายคนอาจจะเห็นแบบเอ้ยเสื้อแจ็คเก็ตโคลัมเบียเสื้อกันหนาวหรือว่ากางเกงโคลัมเบียที่เราใส่อะบางที 5-6 ปีจะ10ปีแล้วอะยังใช้ได้อยู่มันยังแบบทนทานอยู่เลยครับอีกอย่างนึงก็คือตัวล็อกข้างล่างนี่ใช่ไหมเสียบเข้าแล้วดึงออกบีบเนี่ยมันจะดังแป๊กแป๊กแป๊กลั่นเลยใช่ถ้าเป็นของทำเหมือนเนี่ยมันจะนิ่มๆไม่ลั่นอย่างนี้มันต้องมีวัตถุประสงค์แน่ๆเลยให้รู้ว่าล็อกแล้วใช่ครับถูกต้องเลยนี่ตรงไหล่ตรงนี้ทุกคนมันจะมีโฟมด้วยมันก็จะเหมาะกับถ้าเราใส่ของหนักๆเยอะๆอย่างนี้ใช่ไหมพอใส่แบบนี้ปุ๊บโอ้มันจะช่วยแบบช่วยไหล่เราได้เยอะมากคือใบเนี้ยคุ้มเราชอบอาจจะแอบยืมของพี่ท็อปมาใช้ค่ะนี่ด้านหลังก็มีเป็นแบบนี้ด้วยนะคะรัดเอวไว้เอาไว้รัดเอวอีกทีนึงใช่จังหวะที่ว่าไม่อยากให้มันสะบัดอ่ะฮะเปที่เราสะพายอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันจะสะบัดไปสะบัดมาเบี่ยงไปเบี่ยงก็รัดได้ด้วยอุ๊ยออกแบบมาโอเคเลยค่ะอันนี้คุ้มมาจากร้านเดียวกันนะคะร้านเดียวกันแล้วก็มีอันนี้ใบเนี้ยชอบมากจริงๆกระเป๋าร้านพี่ที่เป็นไกด์ที่เขามาเปิดท้ายขายของอ่ะของดีมากนี่กระเป๋าแบบโอ้โหเยอะมากเลยมีตั้งแต่ใบละแบบ 200-300 ไปจนถึงแบบหลายๆพันก็มีแต่ว่าถ้าเป็นราคามือหนึ่งก็เป็นหมื่นนะคะใช่คุ้มมากใครชอบกระเป๋าอ่ะอยากให้ลองไปดูอันนี้เป็น Le Coq Sportif นะคะเป็นแบรนด์ของฝรั่งเศสมันก็เป็นกระเป๋าเอาไว้เล่นใส่ของไปเล่นกีฬาใส่ของจุ๋มจิ๋มไปเล่นกีฬาอย่างเงี้ยผ้าเช็ดสมมติไปเล่นเทนนิสอย่างเงี้ยค่ะอาจจะใส่แบบลูกเทนนิสผ้าเช็ดอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะแต่ทีเด็ดที่พี่เขาพรีเซนต์คือตรงนี้อันนี้ไม่ใช่บ้านหรืออะไรนะคะอันนี้เป็นฝาเปิดน้ำปุ๊บข้างในสะท้อนแสงแบบนี้ใส่น้ำได้ค่ะนี่เก็บความเย็นใส่กระป๋องเข้าไปไม่ว่าจะเป็นแบบกระป๋องขวดน้ำหรืออะไรเนาะอันนี้มันคือใส่ได้เลิศเลยใช่ฮะติดมากับกระเป๋าด้วยน่าจะเป็นของแฟนพี่เขาฮะพี่เขาใส่เสื้อขายเสื้อผู้หญิงด้วยซื้อกระเป๋ามา50บาทครับแถมกระโปรงให้ด้วยค่ะถ้าอยากได้คืนติดต่อมาได้นะคะ50บาทน่ารักมากหรือ Coq Sportif นี่คืออันเนี้ยซื้อมาเพื่อกะแบบไป
ตลาดมือสองจริงๆเป็นคนช็อปเยอะมากตอนแรกก็กลับไม่ซื้ออะไรทุกคนปรากฏว่าเหมือนโดนแบบเหมือนโดนคำสาปไงก็ไม่รู้เห็นอะไรก็อยากได้ไปหมดเลยอ่ะเราก็เลยซื้ออันนี้สำรองไว้เพราะคิดว่าต้องได้ใช้พวก grocery อย่างเงี้ยค่ะไปซูเปอร์มาร์เก็ตใช้ได้หมดเลยน้องมินนี่เห็นข้างหน้าเป็นหน้ามินนี่ใช่ไหมคะครับผมข้างหลังมาปุ๊บนี่ก็จะเป็นช่วงล่างช่วงขาเนี่ยช่วงขาข้างๆเขานะฮะเป็นการ์ตูนให้อ่านเล่นด้วยไม่รู้ว่าสมัยนี้ยังอ่านเป็นคอมิกอย่างนี้หรือเปล่าที่เป็นช่องๆๆอ่ะค่ะสมัยแบบเรายุคเด็ก90อย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเหมือนเป็นการ์ตูนเนชั่นการ์ตูนหรืออะไรสักอย่างนึงที่มันเป็นแต่ละสัปดาห์อย่างเงี้ยค่ะจะออกมาให้เราได้เรียนหนังสือภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็ได้อ่านการ์ตูนด้วยมันจะเป็นช่องๆแบบนี้เลยจะไม่ผิดจะเป็น Nation Weekly หรือยังกูชอบมากเป็นผ้าเขาเรียกผ้าแคนวาสผ้าดิบที่หนามากคือมันจะหนักนิดนึงนะแต่เชื่อว่าใส่อะไรไปปุ๊บอ่ะมันไม่ขาดแน่นอนเนี่ยซิปก็ยังรูดใช้ได้อยู่ชมพูหวานน่ารักเป็นซิปของเขาอันเดิมเลยค่ะอันนี้จำราคาได้แม่นเลย50 บาทซื้อมากับตุ๊กตาหมี2ตัวใช่กับน้องทอกับน้องไอรอนแมนก็จะเป็นแม่ค้าสมัครเล่นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เขาเอามาจากบ้านเขาก็คือเจ้าของเขาใส่เองมันมีเคล็ดลับทุกคนดูก่อนประเมินก่อนว่าตัวเขาพอกับเราหรือเปล่าแล้วตัวเขาพอกับเราโอเคเราเข้าร้านเขาได้เพราะเสื้อก็จะเป็นไซส์เขาหมดเลยอันนี้น่ารักมาก CCWO อะไรนะ American Luxury เหรอใช่ค่ะที่ชอบคือผ้าเขาเป็นผ้าเหมือนผ้าเสื้อทหารจริงๆเลยนะคะมันจะแบบสะท้อนนานนิดๆแล้วก็แบบแข็งๆนิดนึงแต่ทนนะใช่ทนจริงๆเนี่ยมันจะเหมือนแจ็คเก็ตของทหารมีกระโปรงกระเป๋ามีแบบเป็นลายคาโม่ด้วยนะคะก็จะมีเข้ารูปนิดนึงเข้ารูปนิดนึงเห็นไหมคะข้อตรงเอวครับผมอันนี้น่ารักมากเพราะว่าตัวนี้ทำไม่ได้ใช่ไหมมันดึงได้หรือเปล่าดึงได้อีกค่ะมันแอบอยู่ข้างในใช่ไหมคะใช่ค่ะมันจะอยู่ข้างในเนี่ยเปิดให้ดูกระดงกระดุมอะไรคือครบหมดแน่นแล้วก็แอบชมนิดนึงหอมมากไม่รู้ใช้น้ำยาแบบผ้านุ่มอะไรชอบมากเลยค่ะอ่ะนี่ข้างในอ๋อนี่ค่ะเป็นเชือกแอบไว้อยู่ใช่ก็คือสำหรับใครที่มันโคล่งไปใช่ก็รัดเข้าไปให้พอดีเอวได้อีกเพราะบางทีผู้หญิงถ้าใส่เสื้อตัวโค้งๆบางทีมันก็จะดูแบบอ้วนๆทุ่มๆอะไรอย่างนี้ตันๆนะตันๆก็สามารถดึงได้แล้วก็มีกระดุมสำรองให้ด้วยโอ้โหจริงๆก็คงเหมือนตอนที่เราแบบไปขายของมั้งคะเราแค่อยากจะเอาของออกจากบ้านเราแค่นั้นก็เอาพอดีค่ะไม่10บาทก็20บาทเนี่ยค่ะ10บาทอันนั้น40ที่เป็นกองกองที่เป็นกองที่ให้ถุงผ้าใช่คือวัดที่คอลองแล้วใช้ได้จริงค่ะครับอันนี้ชอบมากเพราะถ้าเพื่อนๆไม่รู้เห็นหรือเปล่ามันจะเป็น2ชั้นนะคะมีซับนอกกับซับในมองเข้าไปมันจะโปร่งๆนิดนึงครับซึ่งซับนอกเนี่ยสวยมากรูปเป็นลายดอกไม้ใช่มั้ยอันนี้เค้าเรียกว่าลูกไม้หรือเปล่าใช่เป็นผ้าลูกไม้ที่เค้าฉลุเป็นลายดอกไม้แบบเนี้ยสวยมากแล้วมันจะผิวๆผ้าเขาจะเป็นคล้ายๆทรงแบบไม่ใช่ผ้าตาข่ายนะผ้าตาข่ายจะแข็งอันนี้จะเป็นผ้านิ่มๆแล้วก็จะทิ้งตัวแล้วข้างในทุกคนคือถ้าใครซื้อเป็นพวกกระโปรงเสื้อผ้าจากจีนที่ราคาถูกอ่ะบางทีเราจะรู้สึกว่าพอใส่แล้วมันจะอับไม่ค่อยระบายเพราะมันเป็นผ้าสังเคราะห์แต่อันนี้ค่ะมันเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าผ้าลินินหรือว่าผ้าแบบบางๆโปร่งๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะเย็นมากเลยเวลาจับอันเนี้ยชอบพอไปจับดูอ่ะพงผ้าอุ๊ยดีมากไม่น่าเชื่อ10บาทตกใจมากทรงซิปอะไรดีหมดเลยแล้วเขาเป็นกระโปรงทรง A ใช่ไหมคะถึงเราจะแบบอ้วนไปนิดนึงเราก็จะดูแบบโอเคอยู่นี่ก็เป็นกระโปรงทรง A เหมือนกันนะคะลายจุดๆๆๆนะฮะ10บาทอันนี้เป็นยืดค่ะกระโปรงยืดจีบใหญ่แต่ว่าตัวจีบอะถ้าสังเกตดูคือข้างบนเขาจะมีเป็นคล้ายๆโซนเข็มขัดนิดนึงไม่ได้จีบตั้งแต่ด้านบนสุดมันจะทำให้ใส่แล้วผอมแล้วก็น่ารักมากตัวเนื้อผ้านุ่มมากอยากให้ทุกคนลองมาจับดูไม่คู่ควรกับราคา10บาทเลยถือว่าจริงๆอ่ะคุ้มมากแต่ว่าอย่างถ้าบางคนเขาไม่ได้ทำงานออฟฟิศหรือว่าไม่ได้ชอบใส่กระโปรงเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ซื้อไปเราก็เลยได้มาค่ะตัวนี้หวานมากอันนี้จะเป็นกระโปรงเขาเรียกว่าครึ่งน่องก็จะแนววินเทจนิดนึงอันนี้ชอบมากค่ะเหมือนกันลายสวยสีม่วงด้วยมันจะเป็น
เหนือหัวเข่านิดหน่อยใช่เหมือนกันทุกคนคือพอเราดูปุ๊บอะเราชอบลายเรามาจับดูอันเนี้ยมันเหมือนกับเป็นผ้าแพรเลยอะลื่นลื่นมากลื่นเย็นเย็นแล้วก็ตรงเนี้ยค่ะเป็นลูกไม้อย่างดีแล้วก็ไม่ขาดเลยแล้วคุณภาพใช่ไหมคะจะให้ดูคือพอเขากุ้นขอบเสร็จตรงเนี้ยพลิกไปดูด้านในเนี่ยมีทำซับทำอะไรตรงนี้ด้วยนุ่มมากเลยอันนี้มาจากญี่ปุ่นค่ะน่าจะเป็นที่เขาไปเปิดกระสอบญี่ปุ่นมาตัวนี้ถ้าบอกราคาอาจจะบ่นว่าโอ้ยแพงจังเลย150บาทแต่ผ้านิ่มมากไม่ใช่แต่มือหนึ่งนะคะ huh? เคยเห็นไหมแต่มือหนึ่งอะถ้าไปที่สิงคโปร์หรือญี่ปุ่นอะจะราคาประมาณตัวละ 15,000 ฮะ huh?จาก150มือ2ถ้าเป็นมือ1คือ 15,000 ราคาถูกสุดราคาแพงสุดใช่ถึงไม่ปล่อยเลยราคาแพงสุดคือประมาณ 30,000 ชิซาโตะค่ะอ่านชื่อไม่ถูกแต่ว่าเคยไปที่สิงคโปร์แล้วที่สิงคโปร์จะฮิตแบรนด์นี้มากแล้วก็จะชอบเข้าไปเดินเพราะว่าคือมันดูเรียบๆง่ายๆไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะว่าจะราคาแพงขนาดนั้นแต่จริงๆคือกว่าจะมาเป็นแบบนี้ได้อะเขาต้องดีไซน์ออกแบบลงลายให้มันพอดีกันด้วยซึ่งตัวดีไซเนอร์ที่คุณชิซาโตะเนี่ยค่ะเขาก็เคยทำงานอยู่กับอิเซมิยาเกะเหมือนกันแล้วก็เลยเห็นว่าดีทรงดีไซน์เขาก็จะคล้ายๆกันน่ารักมากไล่ตั้งแต่เล็กไปเรื่อยๆจนถึงใหญ่เลยค่ะจากร้านเดียวกันค่ะอันนี้จะเป็นเสื้อหนาว Standard National Park Oklahoma USA ค่ะเป็นเสื้อฮูดดี้ซื้อเผื่อไว้หน้าหนาวเลยทุกคนตัวนี้แอบชอบนิดนึงเพราะเมื่อกี้ติดเป็นคนติดกระดุมให้ตัวกระดุมเขาเป็นเหมือนไม้ใช่แล้วก็เป็นลวดลายที่แบบว่าเรียงกันน่ารักมากที่ต้องเป็นกระดุมไม้เพราะว่ามันเป็นเสื้อจากอุทยานแห่งชาติเขาก็เลยเข้าไปตัดไม้ทำไรเปล่าใช่แล้วมันนุ่มมากเสื้ออเมริกันพอเป็นเสื้อที่ทำจากพวกคอตตอนผ้าฝ้ายนะคะคือนุ่มมาก10บาทเท่านั้นอันนี้รู้สึกจะ20บาทอันเนี้ยเสื้อนี้ผู้หญิงเขาจะมีซับในอยู่เขาจะมีซับในที่มันจะเป็นเหมือนแบบเกาะอกซับในหรือเสื้อกล้ามใส่ก่อนแล้วค่อยใส่ตัวนี้ค่ะก็ตกใจแหวกขนาดนี้ถ้าใส่ตัวนี้แล้วไม่มีซับในใส่ไม่ได้ค่ะออกจากบ้านไม่ได้ค่ะอันนี้น่ารักอันนี้ก็10บาทค่ะอันนี้เสื้อกั๊กปกติคือไม่เคยเห็นนะแบบนี้มันเป็นผ้าทวีดหนานิดนึงคิดว่าตอนที่มันเริ่มต้นชีวิตค่ะทุกคนมันน่าจะอยู่ติดกับกางเกงสแลกสีนี้แล้วก็เสื้อสูทสีนี้แล้วก็ความเป็นไปได้ก็คือที่มันหนาเพราะว่าเป็นเมืองหนาวเนาะใช่อันนี้ของเก๋าของเก๋าซื้อมาตอนไหนอ่ะมาจากกระเป๋าอ๋อเหรอ350ใช่ไหมมีราคาเขียนดูหรือเปล่าจำไม่ได้คือร้านนั้นซื้อหลายอย่างมากจนแบบถ้าถามราคาไปตอบไม่ได้แล้วก็อย่างก็คือเขาจะเขียนเป็นเบอร์ไว้ให้นี่35เท่าไหร่ท็อปจะเป็นคนใส่34ครับไม่ใช่เขาเรียกพอดี35สบาย36หลวมจิกกี้สก็จะเป็นแบรนด์ของอเมริกันเด็กสเกตใช่ไหมคะจะชอบผ้าเขาจะหนาใช่ทนคือด้วยความที่ดิกกี้เป็นแบรนด์อเมริกันอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเขาจะเป็นเหมือนกับแบรนด์ที่คนที่เหมือนคนทำงานคนที่ต้องแบบใช้พละกำลังในการทำงานเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยจะชอบใช้อย่างนี้กันมันก็เลยทนมากทุกคนใช่ฮะอันนี้ก็สวยเป็นเดรสค่ะอยากให้ดูตรงคอนิดนึงแต่อันนี้ใหญ่อาจจะต้องเก็บเข้าครับเนี่ยค่ะจริงๆคือปกติอะถ้าเป็นตัว V แบบเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นแรปเดรสแปลว่าชุดห่อค่ะคือชุดคอวีไงเห็นป่ะมันจะพันด้านล่างมันก็จะแรปไปอันเนี้ยถ้าเราแบบอยากให้ดูมีเอลใส่ก็จะดูมีเอลมากขึ้นแต่ว่าเพื่อความแบบไม่โป๊เขาก็มีเป็นเสื้อกล้ามยึดติดข้างในเป็นลายเดียวกันมาให้ด้วยแหละทุกคนใส่มาให้เลยใช่ใส่แล้วก็จะน่ารักค่ะก็เป็นแบบลุคไปทำงานเนาะถ้าใครทำงานเราต้องแบบแต่งตัวเรียบร้อยก็มาดูจากที่นี่ได้20บาททุกคนพอถ้าเป็นร้านที่เขาขายเป็นประจำอย่างเงี้ยก็ต้องเข้าใจว่าพี่เขาก็ต้องคำนึงถึงกำไรขาดทุนเนาะแต่ถ้าเป็นคนที่แค่เอาของที่อยู่ในบ้านเนี่ยมาเคลียร์ให้หมดจะได้ไปซื้อใหม่ได้ราคาก็จะถูกแบบนี้ค่ะอีกราคาหนึ่งใช่มันก็จะผสมกันเนาะที่นั่นก็จะมีทั้งที่ขายประจำเนาะกับที่มาขายสมัครเล่นอย่างอันเนี้ยคือ
ป็นคุณพี่พ่อค้าที่มาขายประจำตอนนี้น่าจะ101พานิ่มมากเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าทำไมไอ้ท็อปถึงบ้าวอลคอมเหลือเกินจริงๆไม่ได้กำหนดว่าต้องเป็นแบรนด์นี้ยี่ห้อนี้แต่ว่าด้วยความที่แต่ผ้าต้องนิ่มค่ะด้วยความที่ว่าผ้าของแบรนด์นี้เนี่ยนิ่มและลวดลายเขาจะกิ๊บเก๋ยูเรกามากคือเขาเป็นแบรนด์เพื่อเด็กสเก็ตโดยเด็กสเก็ตจริงๆค่ะประมาณนั้นเพราะว่าคนที่เหมือนทำแบรนด์นี้ขึ้นมาที่เป็นฟาวเดอร์อ่ะก็ชอบเล่นสเก็ตเหมือนกันเขาก็เลยจะไปเน้นที่แบบแบรนด์แล้วก็พวกลายกราฟิกดีไซน์เก๋ๆแปลกๆอันนี้น่าจะเป็นสวนสนุกซานตาโมนิก้าแคลิฟอร์เนียก็น่าจะเป็นแบบเห็นแบบมีชิงช้าสวรรค์มีต้นปาล์มมีอะไรสวยคือเราชอบดีไซน์ของวอลคอมตรงที่พวกลายกราฟิกเขาจะสวยมากทุกคนนี่วอลคอมเหมือนกันนี่เป็นร้านแรกที่ประเดิมเลยนะประเดิมเห็นปุ๊บซื้อเลยค่ะวอลคอมจริงๆมันจะมีเป็นลายเขาเรียกอะไรนะคะโลโก้ของเขาตรงนี้ด้วยนะคะเหมือนเป็นเพชรของเขาเป็นเพชรเป็นปริซึมเสื้ออเมริกาดีจริงๆนะโดยเฉพาะเสื้อวอลคอมค่ะเห็นปุ๊บชอบเลยนี่สีแดงเหมือนกันแต่ไม่ใช่วอลคอมแล้วนะคะนี่ให้ดูก่อนเสื้อโบราณ Enjoy Coke ค่ะคือ Coke อ่ะต้องบอกว่าเขาจะเปลี่ยนสโลแกนไปเรื่อยๆเพราะเขาอยู่มาน่าจะ100ปีได้แล้วมั้งคะ ก็จะเปลี่ยนตั้งแต่แบบตอนแรกที่แบบอู๋แบบเป็นสโลแกนยาวเหยียดเลยอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเป็น10สโลแกนแล้วนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเสื้อของ Coca-Cola แท้ๆมีโลโก้อยู่ด้วยแล้วก็ตัวสโลแกนอันนี้ Enjoy Cokeมันฟังคุ้นสำหรับเด็กยุค90มากๆค่ะเพราะว่าหลังจากที่เราใช้เวลาในการนั่งรถจากช่างชุยนะคะแล้วก็ตลาดสุดเปลี่ยนมือกลับมาที่บ้านเราเสิร์ชหาจนเจอว่าเป็นสโลแกนในยุค90 1999ค่ะ90ปลายปีแล้วก็20กว่าปีเสื้อตัวนี้อันนี้เสื้อกูดค่ะครับหลายคนเล่นบาสใช่Ankles Beware คือ5ระวังข้อเท้านะครับไม่เหลือแน่นอนถ้าเล่นบาสแต่พอมาดูใกล้ๆอุ้ยเสื้อนักบาสมันมีโลโก้เหมือน Under Armour เลยทุกคนตัว H ใช่ตอนแรกก็ไม่แน่ใจพอมาดูในข้างในปุ๊บโอ้ใช่นี่ไงใช่เลยแล้วก็ที่แขนเสื้อด้านซ้ายตรงนี้ด้วยแต่ที่กูชอบของ Under Armour มากๆคือกูเป็นคนเกลียดไอ้เขาเรียกอะไรนะแท็กเสื้อปลายเสื้อมากมันคันคอมากกูต้องตัดทิ้งตลอดเลยแต่อันนี้เขาแก้ปัญหาให้เราแล้วค่ะเขาพิมพ์ติดไปเลยเราก็จะใส่สบายนุ่มมากอันนี้อาเมอร์น่ารักมากก็มีโลโก้อีกที่หนึ่งโลโก้เยอะจริงๆโลโก้เยอะซึ่งอันนี้อาเมอร์นี่คือมันดีมากทุกคนคือ1นุ่ม2คือเป็นแบรนด์ที่เขาคิดค้นมาโดยนักกีฬาที่เกลียดเหงื่อตัวเองมากตอนนั้นที่เขาใส่เสื้อทั่วไปใช่ไหมคะเจ้าของเนี่ยเขาบอกว่าใส่แล้วมันอึดอัดมันเหนียวมันเหนอะมันรู้สึกไม่สบายตัวก็เลยเอางี้ดีกว่าคิดแบรนด์ขึ้นมาเลยนี่แน่ต้องเป็นเนื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีเท่านั้นค่ะใช่ป่ะมันมีหลายแบบนะอันนี้มันจะเป็นเหมือนเป็นคอตตอนพิเศษแต่ไม่ใช่ในสมัยก่อนที่บ้าเสื้อผ้าทหารเนี่ย Under Armour จะเป็นซับในเพราะว่าเวลาทหารใส่เสื้อเกาะหรือว่าใส่ชุดทหารเนี่ยมันจะเหนอะค่ะเหงื่อออกง่ายเหนอะแล้วก็ตัวซับในเนี่ยยี่ห้อ Under Armour เนี่ยจะป๊อปปูล่ามากก็มันชื่อ Under Armour ใช่แล้วหลังจากนั้นไม่นานก็เขาก็จะแปรผันป่ะมาทำเป็นเสื้อผ้ากีฬาใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเริ่มต้นมาจากเสื้อกีฬาคนที่ Under Armour เนี่ยเขาเป็นนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลหรือว่าฟุตบอลเนี่ยแหละค่ะถ้าจำไม่ผิดแล้วเขาบอกว่าทุกครั้งที่เวลาเขาฝึกเสร็จเนี่ยตัวของเสื้อผ้ามันจะโชกไปด้วยเหงื่อมากเขาไม่ชอบเลยเขาก็เลยต้องหาเสื้อผ้าที่มันซัพพอร์ตเรื่องของแบบไม่ทำให้เหงื่อเป็นปัญหาในการออกกำลังกายซึ่งคิดว่าในความจำเป็นนั้นก็คือตัวของกองทัพด้วยเพราะว่าเราใส่กองใส่เกาะอะไรมันก็จะเหนื่อยหนักเนาะอันนี้ก็ชอบมากอันนี้สุด60บาทอันนี้ก็อันเจอร์อาร์เมอร์เหมือนกันแต่ด้วยความที่ทีแรกอ่ะไม่ได้เอะใจไปตรงโลโก้ตรงที่เสื้อกล้ามของตัวการ์ตูนนะแต่พอมาเห็นลายตรงเสื้อแล้วแบบเฮ้ยแปลกเว้ยอันนี้คือเป็นรูปพระราชาคิงมันเป็นกันไกลอ่ะหมายความว่ายังไงอันนี้ไม่แน่ใจต้องให้เพื่อนๆช่วยบอกเข้ามาด้วยสำหรับคนที่รู้ความหมายของเสื้อตัวนี้นะ
มันคืออะไรอ่ะมันได้สองฝั่งนะข้างบนข้างบนจริงๆที่ตอนนี้กับล่างอยู่เนี่ยเป็นกันถือกันไกลแต่ตอนนี้เป็นถืออะไรอยู่ไม่รู้แต่กูมีความรู้สึกว่ามันเหมือนตัวไพ่ค่ะมันซึ่งเขามีสองหน้าอยู่แล้วเป็นอุปกรณ์นับเลขถ้าใครชอบนับเลขบ่อยๆอะค่ะชอบนับเลขกันเป็นกลุ่มก็จะจำได้ว่าเนี่ยมันเป็นสไตล์ของบุคคลที่อยู่บนอุปกรณ์นับเลขค่ะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสื่อยังไงรู้แต่ว่าใส่เสื้อบาสเกตบอลนะคะแล้วก็มีลาย Under Armour ด้วยชอบน่ารักเท่มากนี่ไซส์คุณกู๊ดเลยว้าว้าเนียน60บาทสองตัว100นึงลดให้ด้วยพันนิ่งมากและที่ชอบมากคือน้องน่ารักหอมเนียนน่างงอยู่เป็นทรงผมแอฟโรผมฟูๆนิดนึงแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาน่าจะเหมือนล้อเลียนกราฟิกของเป้าบูซายด้วยก็จะดูเก๋มากไม่แน่ใจว่าข้างหลังเขาเขียนว่าอะไร Mad Afro Mad Afro ไม่แน่ใจว่าเป็นแบรนด์หรือว่าเป็นมันเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะคะอันนี้โอจิโกะอะไรสักอย่างนึงเนี่ยค่ะเรามีเสื้อมาริโอที่เราได้มาจากตลาดมะพร้าวแล้วนะคะที่ยะลาที่นั่นของเยอะมากแต่ว่าพี่ท็อปไม่ได้ค่ะเราก็เลยมาเจอที่นี่เห็นปุ๊บแบบเราต้องซื้อเราจะได้ใส่เป็นทีมมาริโอนี่มีมาริโอกับลูจิไม่น่าเชื่อว่ามาริโอจะเป็นช่างประปาค่ะครับผมแต่ก็เป็นไปได้เนอะพน้องชอบแบบลงไปในท่อสีเขียวหมุดท่อน่ารักมากตัวนี้ผ้าดีด้วยดีนี่เป็นเสื้อจากเมกานะคะลายน่ารักทีมออซัมคือสกรีนเนี่ยไม่แตกเนียนมากสวยใช่สีสด60บาทอันนี้พี่ท็อปเลือกมาต้องถามเจ้าตัวว่าทำไมถึงเลือกค่ะหัวกะโหลกแล้วก็สีที่มันตัดกันนะแล้วแบรนด์นะคะแบรนด์ก็ไม่ต้องพูดถึงฮะโคลัมเบียฮะปกติโคลัมเบียเห็นแต่ทำเรียบๆนะคะไม่ค่อยเห็นทำอะไรแบบเป็นแนวแบบเฮฟวี่เมทัลอาจจะเป็นรุ่นพิเศษหรือว่าอะไรสักอย่างเป็น performance fishing gear ขายในร้านตกปลาเก๋อ่ะดันเป็นของโคลัมเบียก็เลยแปลกดีโอ้แล้วลายสวยด้วยทุกคนลายสวยเป็นหัวกะโหลกเท่มากชูบาก้าเป็นน้องหมาอันนี้มาจากภาพยนตร์เรื่อง Star Wars ซึ่งพอเป็นเสื้อเมกันใช่ไหมคะบางทีเราดูว่าเอ้ยไซส์ M ไซส์ S บางทีมันก็จะกว้างมากกว้างก็จะเป็นข้อเสียนิดนึงถ้าอยากได้เสื้อเมกันตัวเล็กไม่ค่อยจะมีไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ก็ลายสวยอันนี้ตัวละ60บาทเป็นของดิสนีย์มีป้ายดิสนีย์ด้วยรู้สึกจะเป็นร้านที่2ที่ไปแอบครีบเสื้อใช่อันนี้สวยจริงๆต้องซื้อที่ในดิสนีย์พาร์คเท่านั้นนี่คือในสวนสนุกเท่านั้นเนี่ยเห็นป่ะมันจะมีโลโก้อันนี้ค่ะเป็นน้องมินนี่ค่ะมินนี่หรือมิกกี้มิกกี้ค่ะมิกกี้ฮะเป็นน้องมิกกี้ที่ Summer Vacationเป็นลายดอกไม้ทรอปิคอลใบไม้ต่างๆสีชมพูด้วยสำหรับตัวนี้ออกมาในช่วงซัมเมอร์น่าจะค่ะแล้วก็มีข้างหลังที่ท้ายทอยด้วยนะด้านหลังมีสกรีนด้วยนะมิกกี้ he's a hero of our hearts ค่ะโอ้โหเป็นฮีโร่ในใจเป็นฮีโร่ในดวงใจอันนี้ก็มาจากร้านเดียวกันค่ะปูมาปูมา50บาทน้องแมวกระโดดมาโทษเป็นเสือเสือพูม่านะคะไม่ใช่แมวนะคะอย่างเดียวกับพี่ท็อปพูม่าก็เนาะคือดังเรื่องของแบรนด์แล้วก็เสื้อผ้ากีฬาที่สวยคือปลายเสื้อฮะเขาจะเป็นมาร์คเป็นโลโก้เขาอยู่สวยงามพูม่าแล้วลายก็จะเป็นเหมือนมิกกี้เมื่อกี้ฮะที่น่ารักก็คือมันจะเป็นลวดลายกราฟิกอันถ้าเดานี่น่าจะเป็นลายพรางใช่ลายพรางขาวดำอันนี้50บาทน่ารักมากเลยยังไงก็ต้องซื้อ Beetlejuice Beetlejuice น้ำโอ้ยตอนกลางคืนด้วยพูด Beetlejuice 3รอบแล้วมาแน่เลย Beetlejuice เนี่ยมันจะเป็นหนังผีในช่วงเราเด็กๆกันใช่ไหมคะพี่ท็อปการ์ตูนผีเป็นการ์ตูนผีในช่วงที่แบบมันมีตอนแรกเลยอ่ะตอน1988ได้มั้งคือตอนนั้นเราเด็กมากอ่ะแต่มันก็จะมีรีรันให้เราได้มาดูกันมันก็จะเป็นตามคอนเซปต์น่าเกลียดมากจนน่ารักค่ะนี่พี่ท็อปชอบมากมีเทอร์จูสผีในเสื้อตารางหมากรุก
ใช่แล้วผมมันก็จะสีแบบแปลกๆหัวก็จะเถิกๆอย่างเงี้ยค่ะเหมือนพี่ท็อปเหมือนกันไม่ขอโทษรอเล่นรอเล่นอ่ะเปลี่ยนจากน้องบีเทอร์จูสอันนี้กูชอบมากค่ะนี่เป็นตัวแมวถ้าไม่ได้จะว่าแมวอะไรที่มันจะมีกระต่ายกระต่ายเหรอ Bloody Bunny มีแบบของแบบที่เป็นกระต่ายบ้าเลือดเยอะมากเพราะว่าชอบเห็นแบบน่ารักอย่างเงี้ยน้องเป็นของไทยนะเป็นคาแรคเตอร์ของไทยไม่ใช่ญี่ปุ่นเหรอไม่ใช่ประมาณน้องเขาน่าจะเกิดมาต้อง10กว่าปี20ปีได้แล้วมั้ง Yeah to be dark 10ปีDare to be dark เราต้องกล้าที่จะทำตัวแบบมึดๆดักๆนิดนึงน้องBloody Bunnyน่ารักอ่ะเหมือนเสื้อใหม่เลยนะฟองตรงใช่เป็นไซส์ S ด้วยกูชอบอันนี้วอลคอมค่ะครับผมตามแบบฉบับเห็นไหมข้างล่างก็จะมีวอลคอมตรงนี้ด้วยเป็นโลโก้ข้างล่างใช่ตรงนี้ก็มีแต่ป้ายตรงนี้เขาบอกว่าทุกคนให้ดูนะรูปที่อยู่ตรงนี้เป็นออริจินอลอาร์ตเวิร์กจากศิลปินชื่อดังท็อดบาทรานค่ะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นใครแต่ว่าคาดว่าน่าจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากๆในวงการสเก็ตบอร์ดจะเป็นเหมือน limited edition เป็นคอลแลบพิเศษค่ะเราก็ได้มานะคุ้มครับเท่มากแล้วก็มีโลโก้ของเขาอยู่ในอาร์ตเวิร์กด้วยนะถูกต้องครับอันนี้เก๋เลยแล้วก็จะเหลือนี่10บาทค่ะมาจากกอง10บาทมาจากกอง10บาทมันเป็นเสื้อผู้หญิงจำได้ไหมคะลายดอกไม้กุหลาบสีม่วงเข้าเซตกันเลยนะฮะคือจะบอกว่ามันจะมีเหลือบเหลืองเข้ามาเนี่ยสวยเลยเนี่ยเป็นลายดอกไม้หมดเลยแล้วก็10บาทหมดเลยค่ะอันนี้ก็10บาทเหมือนกันทีเคาน์เตอร์ช่างช่วยมีวันไหนฮะช่างช่วยมีวันอังคารพุธพฤหัสเร็วๆนี้จะมีวันศุกร์เลยค่ะจะมีลากถึงวันศุกร์เลยอันนี้ก็เป็นเสื้อแบบชอบที่ผ้าเขานิ่มๆนุ่มๆทีเคาน์เตอร์น่าจะเป็นเสื้อใส่ทำงานเป็นโปโลเชิ้ตที่ปกน่ารักมากสั้นๆน่ารักเราชอบแล้วก็มีตัวนี้เสื้อไหมพรมยังดีสีแบบว่าไล่โทนสวยมาเลยนะใช่ตัวนี้20ตัวนี้มาจากร้านที่เขาเอาเสื้อมาขายเองทุกคนอีกร้านนึงใช่เขาก็บอกว่าหยิบๆไปเลยค่ะหยิบๆไปเลยจะได้หมดเร็วๆเราใส่อันนี้ใช่ไหมเราก็ใส่เสื้อข้างในค่ะมันก็จะไม่โป้ก็จะน่ารักมันจะเป็นอารมณ์เหมือนชุดแม่บ้านญี่ปุ่นทุกคนตอนนี้ก็น่ารักอันนี้มาจากร้านคุณพี่คนผอมค่ะคุณพี่ผอมแล้วคุณดีมากเราเลยไม่กล้าเลือกเยอะเลยอันนี้ก็น่ารักอันนี้ก็ละ30บาทเป็นเสื้อกล้ามค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแบบริ้วๆเอวลอยนิดนึงมันเป็นผ้าใหม่ทุกคนมันนิ่มมากๆแล้วที่สำคัญคือคิดว่าลายอะค่ะกับลักษณะการตัดเนี้ยน่าจะเป็นเสื้อวินเทจครับผมแล้วมันดูสวยมากเนี่ยตัวของกระดงกระดุมอะไรอย่างเงี้ยลายก็จะเป็นเกือกม้าใช่แต่ที่แอบเด็ดเลยลายไม่ใช่เกือกม้าอย่างเดียวนะมันจะเป็นเกือกม้าอันนี้เห็นไหมคะครับผมแต่อันนี้จะเป็นโกลนขี่ม้าเห็นป่ะมันจะเป็นตัวดีก็คือตัวที่เราพักเท้าที่เราเหยียบที่ติดอยู่กับไอตัวสายคือเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับม้าใช่แล้วก็ตรงปกคอเสื้อด้านในฮะตรงป้ายยี่ห้อคือแบบดีไซน์กิ๊บเก๋มากเลยใช่เป็นเสื้อวินเทจค่ะทุกคนหายากมากแล้วก็เป็นผ้าใหม่แท้แบบนุ่มมากจริงๆน่าจะแบบหลายพันแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นธรรมชาติเพราะว่าไม่มีไฟฟ้าสถิตอ๋อนี่ผมมาถูอย่างนี้นี่รู้เลยขอโทษค่ะไม่ควรทำอย่าไปทำแบบนี้ที่ร้านนะคะเขาอาจจะงงว่าเอ้ยเล่นอะไรกันอันนี้ก็ CCWO เหมือนกันค่ะมาจากร้านคุณพี่ตัวเล็กค่ะแต่ว่าเขาก็มีเสื้อตัวใหญ่เหมือนกันนะทุกคนอย่าไปคิดว่าแบบใส่ไม่ได้แต่ว่า CCWO อ่ะเขาจะชอบเขียนว่าเป็น American Luxury ใช่ไหมคะแต่จริงๆเนี่ยค่ะเขาอ่ะเป็นอยู่ในเครือของ Jasper ก็คือของไทยเราเนี่ยแหละค่ะแต่ทำออกมาเป็นสไตล์อเมริกันเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อถ้าเราใส่ไปมันจะเป็นผู้จะเป็นผู้แบบนี้คล้ายๆอินเดียนแดงนิดนึงนะคาวบอยนิดนึงแบบว่าเขาจะเป็นหนังใช่ไหมอันนั้นใช่แล้วคุณภาพก็ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าเป็นแบรนด์ห้างอยู่แล้วครับตัวสุดท้ายตัวนี้ชุด30บาทมั้งหรือ20บาทตัวนี้เบาๆบางๆเนาะอันนี้มาจากน่าจะกระสอบญี่ปุ่นแหละทุกคนแล้วก็เ
มันจะเป็นสีเทาแต่ว่าจะไล่โทนเป็นลายก้อนเมฆน่ารักชอบก้อนเมฆเหรอใช่ค่ะเวลาที่เราพยายามแบบเคยระบายสีศิลปะไหมคะแล้วปัดอาจจะเป็นแนวนั้นก็จะเป็นคอกลมใช่ค่ะน่ารักก็จะดูแบบญี่ปุ่นน่ารักทั้งหมดเนี้ยค่ะเสื้อประมาณ 40-50 ตัวรวมของอื่นๆด้วยเนี่ยเยอะมากใช้เงินไปประมาณ 4,000 กว่าได้แต่ก็คุ้มมากเลยนะคะทุกคนลองไปดูค่ะไปเสียตังค์กันค่ะที่ตลาดสุขเปลี่ยนมือนะคะอยู่ที่ช่างชุยเขามีกันทุกวันอังคารพุธพฤหัสค่ะแล้วมาดูกันค่ะเชื่อว่าทุกคนไปแล้วเสียเงินแน่นอนค่ะคืออย่างนี้ไม่ได้แค่ไปเสียเงินของกินอร่อยแล้วก็มีศิลปะให้เสพบรรยากาศดีโอ้โหนู่นอะน่าจะไปตั้งแต่3โมงอะอย่าฟังพี่ท็อปค่ะเพราะถ้าไปตั้งแต่บ่าย3จะเสียเงินมากกว่าคุณหนักกว่าเดิมอีกหนักกว่าเดิมค่ะมีทั้งที่ให้ช้อปปิ้งมีร้านให้กินเยอะมากมีจุดกรีนโซนนะคะให้ได้ไปแบบพักผ่อนหย่อนใจเพลย์ไปนั่งเล่นแล้วก็ศิลปะเยอะมากคือรูปปั้นอะไรเยอะเต็มไปหมดมาเถอะค่ะรับรองค่ะเสียทรัพย์ค่ะเพลินๆต้องบอกว่าเสียทรัพย์แบบเพลินๆค่ะ